ลายเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่4ร่วมกับ8สถาบันศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยมีนายสุขวิทย์แซ่เตียซึ่งเป็นอธิการบดีเป็นประธานในการแถลงครั้งนี้พร้อมกับเหล่าตัวแทนจาก7สถาบันทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยกำหนดการแข่งขันนั้นจะเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่สนามกอล์ฟวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะฮะ